สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเขียนฟังก์ชันกันนะครับสมมุติว่าผมอยากจะเขียนฟังก์ชันสำหรับหาความยาวนะครับของส่วนของเส้นตรงทีนี้เวลาพูดถึงส่วนของเส้นตรงนี้มันหมายความว่าอะไรนะครับมันก็หมายความว่าผมมีจุดอยู่2จุดนะครับผมหมายความว่าผมมีจุดอยู่2จุดนะครับจุดหนึ่งนี่ผมจะสมมุติให้มันอยู่ในที่พิกัด x 0 y 0นะครับอีกจุดหนึ่งจะให้อยู่ที่พิกัด x 1แล้วก็ y 1นะครับผมอยากจะหาความยาวของส่วนของเส้นตรงนะครับส่วนของเส้นตรงก็คือไอ้นี่นะครับตรงๆนี้นะครับที่อยู่ระหว่างจุด x 0และ x 1นะครับทีนี้สมมุติว่าจะเขียนฟังก์ชันนี้ก็ต้องมีการตั้งชื่อให้มันก่อนใช่ไหมครับผมก็จะตั้งชื่อให้มันว่าSeg Length แล้วกันนะครับย่อมาจาก Segment Length นะครับ Seg Length S-E-G-L-E-N นะครับแล้วฟังก์ชันนี้จะรับข้อมูลอะไรเข้าไปบ้าง เรามีจุดอยู่2จุดใช่ไหมครับแต่ละจุดแทนด้วยพิกัดอยู่2ตัวนะครับเราก็จะให้ X0 Y0 นะครับซึ่งเป็นพิกัดของจุดแรกกับ X1 และ Y1 ซึ่งเป็นพิกัดของจุดที่2ไปนะครับเป็น argument แล้วฟังก์ชันตัวนี้ก็จะทำการคำนวณความยาวของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงตัวนี้มาให้เรานะครับทีนี้เราก็จะเริ่มมาพัฒนาไอ้เจ้าฟังก์ชันตัวนี้ในภาษา Python กันเลยนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะเริ่มนะครับเดี๋ยวผมขอลบไอ้ที่เขียนตรงนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ขอเปลี่ยนไปเป็นภาษา Python นะครับไม่ใช่นะครับ editor ภาษา Python นะครับเราก็จะเขียนแล้วนะครับ def นะครับ segment ตรงนี้นะครับเปลี่ยนให้มันทำ syntax highlight ให้ถูกต้องสักนิดนึงนะครับเปลี่ยนเป็น python โอเคนะครับแล้วก็ให้มีอะไรนะครับ argument เป็น x0 y0 x1 y1 ใช่ไหมครับทีนี้เนื่องจากฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะชื่อมันไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่ว่ามันทำอะไรกันแน่นะครับความจริงชื่อฟังก์ชันสั้นๆตรงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าถ้าสมมติว่าผมเขียนเองเนี่ยผมอาจจะเขียนชื่อเต็ม segment length ไปเลยนะครับจะได้รู้กันไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะต้องเขียน docstring สักหน่อยนะครับเพื่อที่จะบอกว่าฟังก์ชันตัวนี้มันทำอะไรกันแน่นะครับตรงนี้ผมก็จะเขียนโอเคนะครับ calculate the length of the line segment นะครับ between นะครับมีพิกัด2ตัวใช่ไหมครับ x0 y0 และ x1 y1 นะครับทีนี้การเขียนฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยนะครับ เรายังไม่ควรที่จะเขียนตัวฟังก์ชันเลยนะครับเราควรจะมีข้อมูลสำหรับทดสอบว่าฟังก์ชันนี้มันทำงานได้ถูกต้องก่อนหรือเปล่าทีนี้เครื่องมือที่เรามีในตอนนี้เนี่ยเราก็จะใช้ doctest นะครับในการทดสอบฟังก์ชันตัวนี้ doctest เนี่ยก่อนที่เราจะเขียนมันได้นะครับเราก็ขอเพิ่มโค้ดนะครับสัก 2-3 บรรทัดเพื่อทำให้ doctest มันใช้งานได้นะครับตรงนี้เราก็จะเขียน ifname มีค่าเท่ากับ main ครับแล้วผมก็จะ import doctest ใช่ไหมครับแล้วก็สั่ง doctest.test นะครับทีนี้สำหรับฟังก์ชัน segment ตัวนี้เนี่ยเราจะสร้างข้อมูลอะไรสำหรับทดสอบมันบ้างนะครับผมก็จะสร้างข้อมูลทดสอบง่ายๆนะครับสัก 2-3 ตัวนะครับขอครับอันดับแรกเนี่ยก็อยากจะให้มีเส้นนอนสักเส้นหนึ่งนะครับเส้นนอนสักเส้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเส้นนอนเนี่ยเราคำนวณความยาวมันค่อนข้างจะง่ายสมมติว่าเส้นนอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้จุดหนึ่งมันอยู่ที่0 0นะครับแล้วอยากจะให้เส้นนอนนี้มันมีความยาว5หน่วยนะครับพิกัดอีกจุดปลายหนึ่งก็จะเป็น50ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเทสเคสแรกของเราเสร็จแล้วก็จะมีเส้นตั้งอีกเส้นหนึ่งเส้นตั้งก็เป็นเส้นที่คำนวณความยาวง่ายอีกเช่นกันนะครับวาดลงไปครับนะทีนี้สมมุติว่าผมอยากจะให้ตรงนี้มีความยาว3นะครับแล้วก็ให้ตรงนี้เป็นจุดเท่าไหร่ดีนะครับ21นะครับสมมุติให้เป็นจุด21เสร็จแล้วเนื่องจากเส้นตั้งตัวนี้เนี่ยมันดิ่งลงมาตรงนี้ใช่มั้ยครับจุดนี้ก็จะต้องเป็นจุด2 -2ทีนี้ลองดูกรณีเส้นทะแยงบ้างนะครับอยากจะเขียนเส้นทะแยงที่เราสามารถคำนวณความยาวมาได้ง่ายนะครับเราก็อาจจะจำได้ว่านะครับถ้าสมมติว่าผมมีสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับที่ด้านหนึ่งมีความยาว3นะครับ
อันนี้เราแล้วอีกด้านหนึ่งมีความยาว4นะครับเราวาดไม่ตรงสเกลนะครับคุณอาจจะสังเกตเห็นว่าด้าน3มันมีความยาวกว่าด้าน4นะครับมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับแล้วตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับเสร็จแล้วเนี่ยความยาวด้านนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมครับอันนี้สมมุติว่าเราจะใช้ตรงนี้เป็นข้อมูลทดสอบของเรานะครับเราก็จะเริ่มเขียน doc test กันเลยนะครับเริ่มมาเขียน doc test กันเลยนะครับตัว doc test ตัวนี้จะเขียนขึ้นมาได้ยังไงก็ใส่พร้อมไปก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็เรียก segment แล้วก็ test case แรกนี้เป็นเส้นตั้งใช่ไหมครับเส้นตั้งของเราตรงนี้นะครับเส้นตั้งขอประทานอภัยนะครับเส้นนอนเราตรงนี้นะครับใส่จุด00ไปกับจุด50ไปตัวนี้มันควรจะพิมพ์อะไรออกมามันควรจะพิมพ์5มาใช่ไหมครับแต่ว่าเนื่องจากการคำนวณตรงนี้เนี่ยมันเป็นทศนิยมได้ผมก็จะใส่ 5.0 ไปนะครับเสร็จแล้วมีอะไรต่อนะครับเซกเลนเคสนี้นะครับเคสเส้นตั้งนะครับ21กับ2ลบ2ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ควรจะพิมพ์ 3.0 ออกมาแล้วก็เซกเลนเส้นทะแยงตัวนี้นะครับเส้นทะแยงตัวนี้นี่ขอประทานอภัยนะครับลืมเขียนไปนิดนึงว่ามันแต่ละจุดนี่มันควรจะมีพิกัดเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นลองใส่กันดูเลยนะครับตรงนี้นี่อาจจะให้เป็นจุดอะไรดีนะครับ70นะครับ70แล้วตรงนี้ห่างออกไป3หน่วยใช่ไหมครับพิกัดของจุดนี้ตามแกน x ก็จะเป็น10และตามแกน y ก็จะเป็น14นะครับสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็มาเขียน test case กันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็น70กับ10 14ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็ควรจะพิมพ์ 5.0 ออกมานะครับทีนี้สมมุติว่าเราก็จะเมื่อเขียน test เสร็จแล้วนะครับตามtest driven development เนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอเค test ก่อนเลยนะครับถึงแม้โปรแกรมจะไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าฟังก์ชัน segment ที่เราเขียนตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อันนึงคือมัน compile ไม่ผ่านนะครับที่มัน compile ไม่ผ่านเพราะว่าตัวฟังก์ชันเนี่ยมันไม่มีคำสั่งอะไรเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เขียนฟังก์ชันนะครับเราจะทำยังไงดีนะครับมันก็จะมีคำสั่งนึงที่ช่วยอำนวยความสะดวกตรงนี้ได้นะครับคือคำสั่ง pass นะครับคำสั่ง pass เป็นคำสั่งที่ไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปใส่ใน if เอาไปใส่ในอะไรก็ได้เพื่อที่จะทำให้มันเหมือนกับเป็นอะไรว่างๆเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะใส่ pass นะครับเสร็จแล้วเราก็จะลองเทสโปรแกรมตัวนี้ดูซึ่งโอเคนะครับเทสมามันจะผิดแน่นอนแต่เราจะดูหน่อยว่าไอ้เทสที่เราเขียนมาเนี่ยมันใช้ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกผมขอเซฟไฟล์สักนิดหนึ่งนะครับครับขอลบไอ้เจ้าตัวที่เขียนทิ้งไว้ด้วยนะครับเราเซฟไฟล์นะครับเซฟไฟล์ตรงนี้ผมจะเซฟไฟล์มีชื่อเป็น segland จุดพายนะครับ segland จุดพายแล้วเราก็จะไปที่ terminal นะครับไปลองรันดูนะครับตรงนี้ผมดูสักนิดหนึ่งนะครับผมมี segland จุดพายอยู่ในนี้แล้วผมก็จะรัน python segland จุดพาย segland จุดพายนี่ก็เป็นไปตามที่เราคาดคิดนะครับคุณก็จะสังเกตเห็นว่านะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีการเทสโปรแกรมของเราอยู่ทั้งหมด3เทสด้วยกันนะครับนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเทสแรกเนี่ยนะครับมันรัน segland 0050ใช่ไหมครับแล้วมันก็อยากจะได้ 5.0 แต่ว่ามันไม่ได้อะไรออกมาเลยนะครับก็โอเคนะครับอันนี้เป็นเทสที่2ใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะได้ 3.0 แต่ไม่ได้อะไรมาเลยนะครับแล้วก็เทสที่3อยากจะได้ 5.0 แต่ไม่ได้อะไรออกมาเลยนะครับก็โอเคนะครับตรงนี้แสดงว่าเทสที่เราเขียนมาเนี่ยเทสมันเวิร์กนะครับมันจับได้ว่าโปรแกรมของเราผิดนะครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องไปเขียนตัวโค้ดจริงๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับไปสลับไปที่โปรแกรมของเรานิดนึงนะครับทีนี้เราจะเขียนโค้ดตัวนี้ออกมาได้ยังไงนะครับ เราก็มาเตือนความจำกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมมีจุดอยู่2จุดใช่ไหมครับที่ x 0 y 0แล้วก็ x 1 y 1นะครับแล้วผมอยากจะคำนวณความยาวของเส้นตรงระหว่าง x 0 y 0 x 1 y 1นะครับผมก็อาจจะตีเส้นในแกนตั้ง1เส้นนะครับแล้วก็แกนนอน1เส้นให้มันขนานไปกับแกนนอนตรงนี้นะครับแล้วก็ให้2ตัวนี้เนี่ยมันทำมุมฉากกันนะครับทีนี้คุณก็จะทราบว่าความยาวของเส้นนี้นะครับคือ x1 ลบด้วย x0 ใช่ไหมครับแล้วก็ความยาวของเส้นตั้งตรงนี้มีความยาว
y 1ลบด้วย y 0ทีนี้สมมุติว่าไอ้เจ้าเส้นทแยงตัวนี้เนี่ยมันมีความยาวเท่ากับ a แล้วกันนะครับ a ก็จะมีค่าเท่ากับตามสูตรพีทาโกรัสใช่ไหมครับ square root x 1ลบด้วย x 0ทั้งหมดกำลัง2นะครับบวกด้วย y 1ลบด้วย y 0ทั้งหมดกำลัง2นะครับต่อ square root ที่ยาวสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนไอ้เจ้าสูตรข้างล่างนี้นะครับให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้จะเปลี่ยนยังไงดีนะครับเราก็จะไปตรงนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะเราก็จะทำการคำนวณใช่ไหมครับแมทจุด square root พอจะใช้แมทปุ๊บจะต้องมีการ import แมทเข้ามาก่อนนะครับแมทจุด square root นะแมทจุด square root ตรงนี้นี่มีอะไรบ้างนะครับx 1ลบด้วย x 0ใช่ไหมครับทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย y 1ลบด้วย y 0ทั้งหมดยกกำลัง2เสร็จแล้วหลังจากคำนวณตรงนี้ได้แล้วเราก็จะ return มันกลับไปเป็นผลลัพธ์ของฟังก์ชันโอเคนะครับทีนี้ที่เราเขียนมาตรงนี้เราก็จะต้องมีการทดสอบว่ามันทำงานได้ถูกต้องไหมเราก็จะกลับไปที่ terminal อีกครั้งหนึ่งนะครับเรากลับไปที่ terminal อีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะลองรัน python seclen.py นะครับตรงนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมเคลียร์หน้าจอสักนิดหนึ่งนะครับพอผมรัน python seclen.py แล้วเนี่ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับจากที่เราเคยเห็นว่ามันมีการฟ้องว่ามันมีผิด test case 3 test case นะครับตอนนี้มันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับแสดงว่า test case ของเราเนี่ยทำงานได้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการ implement เจ้าฟังก์ชัน seclen ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยวิดีโอนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสมมุติว่าเวลาคุณจะทำฟังก์ชันอะไรขึ้นมาสักฟังก์ชันหนึ่งนะครับเขียนชื่อฟังก์ชันแล้วก็เขียน doc test นะครับเขียน doc test นะครับเสร็จแล้วก็ใส่โค้ด pass ไปก่อนนะครับแล้วก็ไป test เจ้าตัวโค้ดนั้นกับ doc test ของคุณนะครับมันจะไม่ผ่านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงค่อยมาทำการ implement ฟังก์ชันจริงๆนะครับให้มันถูกต้อง test ทุก test ให้มันถูก test ทุก test ที่เราเขียนเอาไว้นะครับและนี่ก็เป็นกระบวนการการเขียนฟังก์ชันนะครับอย่างง่ายๆที่เราตั้งใจจะให้คุณดูในวิดีโอนี้ครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ